สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งทางคณะผู้บริหารเนี่ยนะครับได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบมาเรียบร้อยแล้วจึงนำเสนอต่อสภาตามระเบียบนะครับซึ่งมีสาระสำคัญก็คืองบประมาณเนี่ยนะครับที่ฝ่ายบริหารตั้งไว้อยู่ที่630กว่าล้านนะครับซึ่งแบ่งเป็นในเรื่องของรายจ่ายประจำนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบพัฒนานะครับแต่ใน630กว่าล้านเนี่ยนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางองค์การพันธุ์จังหวัดเราได้รับภารกิจการถ่ายโอนรปสตกับและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งตามระเบียบของคณะกรรมการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับถ้าพื้นที่ใดหรือองค์การพันธุ์จังหวัดใดมีความพร้อมเนี่ยที่จะรับโอนเนี่ยนะครับซึ่งทางองค์การพันธุ์จังหวัดเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอดและต่อเนื่องวันนั้นสิ่งที่คณะกระจายอำนาจเนี่ยจะต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่รปสตและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเนี่ยแบ่งออกเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับในวงเงินเนี่ยขนาดเล็กก็คือ1ล้านขนาดกลาง1ล้าน 500,000 บาทแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ย2ล้านนะครับเพราะนั้นในส่วนของรปต.แล้วสถานีอนามัยเนี่ยของจังหวัดจันทบุรีมีอยู่105แห่งนะครับแต่ว่าในวันที่1ตุลาคมเนี่ยที่จะถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ที่อบจ.เนี่ยอยู่ที่92แห่งเพราะนั้นใน92แห่งเนี่ยเราใช้เงินประมาณ122ล้านเศษใน122ล้านเศษเนี่ยเราไปหักจาก600กว่าล้านเนี่ยจะเหลืองบขององค์การพันธุ์จังหวัดเพียวๆเนี่ยประมาณ513ล้านใน513ล้านเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นแต่ละประเภทเพราะนั้นจะเหลืองบพัฒนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ล้านเศษๆนะครับในสาระสำคัญก็คือในเรื่องของการที่องค์การพันธุ์จังหวัดได้รับภารกิจในเรื่องของพิธีเปิดปิดกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาผู้พิการแห่งชาตินะครับเราตั้งประมาณการไว้คร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำสาธารณคันพื้นฐานโดยซื้อวัสดุสนับสนุนเนี่ยอีก70ล้านนะครับซึ่งเป็นหลักใหญ่ๆนะครับอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด25ล้านนะครับแล้วก็ยังมีโครงการหลายๆโครงการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่างบประมาณเนี่ยนะครับตามระบบเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่เนื่องจากว่าประเทศไทยเรายังไม่มีคณะรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเมื่อยังไม่มีคณะรัฐบาลเนี่ยงบประมาณบางตัวเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณของปี2566เนี่ยไปพางก่อนนะครับเพราะนั้นงบประมาณจะเข้าเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณเดือนมีนาเมษาเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรายังมีเงินสะสมนะครับเพราะนั้นในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการชลประทานระบบท่อในเรื่องของการก่อสร้างสะพานต่างๆเนี่ยในงบประมาณปี67เนี่ยเราไม่ได้ใส่ไว้แต่จะไปใช้เราจะไปพิจารณาในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมเพราะนั้นนอกเหนือจากที่เรามีภาระที่จะต้องใช้จ่ายก็คือในเรื่องของการใช้เงินกู้นะครับซึ่งองค์การพันธุ์สวัสดิ์เรากู้งบประมาณเนี่ยจากธนาคารออมสินเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ตอนนี้เราเหลือภาระอยู่ที่อีก170ล้านนะครับแต่เราจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยปีนึง20ล้านก็คิดว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราก็จะปลอดหนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเรามีภาระก็จริงแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้ทางท่านผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการเรื่องของการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายหรืองบประมาณของกระทรวงกทบกรมที่ลงสู่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะนั้นในเรื่องของการประสานแผนการประสานข้อมูลต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในเชิงการบริหารจัดการครับ